บ่าวพรายหญิงชายทั้งปวงในที่นั้นฆ่าเสียให้สิ้นแล้วตัดศีรษะไปเสียบไว้ณด่านกิสุยกวนให้อ้วนเซี่ยวผู้เป็นหลานได้เห็นแล้วให้ลิฉุยกุยกีคุมฐาน 50,000 ไปตั้งมั่นรักษาด่านกิสุยกวนไว้จงได้ลิฉุยกุยกีก็คุมฐานไปทำตามที่ตังโตสั่งก็คือคุมทหารไปจับอ้วนหงุยและครอบครัวบ่าวพร่ายบริวารทั้งหมดฆ่าหมดตัดหัวไปเสียบที่ด่านกิสุยกวนนั่นแหละฝ่ายตังโต้กับลิยูลิโปแล้วก็ห่วนเตียวเตียวเจก็คุมทหาร 150,000 ยกไปรักษาด่านอีกด่านหนึ่งคือด่านเฮาโลกวนซึ่งอยู่ใกล้เมืองลกเอียงประมาณระยะทางสัก500เส้นแล้วตังโต้กอบแบ่งฐานอีก 30,000 ให้ลิโป้คุมฐาน 30,000 นี่ออกไปตั้งค่ายใหญ่อยู่นอกกำแพงด่านแล้วตัวเองอยู่ในด่านทางฝ่ายม้าชายอ้วนเตี้ยวได้แจ้งความดังนั้นคือต่างฝ่ายต่างกองก็จะต้องมีหน่วยออกไปสืบดูการต่างๆตามหน้าที่ฝ่ายม้าชายได้เห็นดังนั้นก็เนื้อความไปแจ้งแก่อ้วนเตี้ยวให้ทราบละว่าบัดนี้ตังโต๊ะกระทำอย่างนี้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 แล้วอ้วนเสี่ยวก็ปรึกษาแก่หัวเมืองทั้งปวงว่าตังโต๊ะยกมาตั้งอยู่ณด่านเฮาโลกกวนนี้เราจะคิดประการใดโจโฉก็จึงว่าซึ่งตังโต๊ะยกออกมาตั้งอยู่ณด่านกิสุยกวนนั้นก็หวังว่าจะสกัดต้นทางไว้จำเราจะต้องแบ่งเอานายทัพนายกองทั้งปวงนี้ออกไปคนละครึ่งยกไปตีอย่าให้ตังโต๊ะตั้งอยู่ได้อ้วนเสี่ยวก็เห็นชอบด้วยก็ให้อองของหนึ่งเตียวเมาหนึ่งเปาสิ้นหนึ่งอ้วนอุ้ยหนึ่งขงเล่งหนึ่งเตียวเอียงหนึ่งโตเกียมหนึ่งกองซุนจ้านอีกหนึ่งกองซุนจ้านนี่ก็หมายรวมถึงเราปีกวนอูเตียวหุยด้วยเพราะเราปีกวนอูเตียวหุยอยู่ในบังคับของกองซุนจ้านให้ทั้งหมดเนี่ยคุมฐานที่เกณฑ์กันมาเนี่ยยกไปแล้วให้โจโฉเป็นกองสอดแนมให้เอาข่าวดีและร้ายมาแจ้งขณะนั้นองของก็คุมทหารไปถึงด่านเฮาโลกกวนก่อนทีเดียวฝ่ายลิโป้รู้ก็ยกฐานเอก 3,000 ออกมารบกับอองของเพราะอองของยกมาถึงก่อนละลิโป้ออกรบกับอองของอองของก็ไพร่พลตั้งเป็นหน้ากระดานแล้วก็ขับม้าขึ้นไปหน้าฐานทั้งปวงแลไปเห็นลิโป้แต่งตัวนี่โอโถงในกระบวนศึกขี่ม้าถือทวนเป็นสง่าอยู่ลิโป้นี่รูปร่างเขาสง่างามมากองของก็จึงคิดว่าลิโป้นี่รูปร่างเป็นทหารขี่ม้าสมตัวนะองของก็หันมาถามแกฐานบัวผู้ใดจะอาสาออกรบด้วยลิโป้นี้ได้ห้องหยกฐานเอกขององของก็จึงรับอาสาขี่ม้าถือทวนเหมือนการออกไปรบด้วยลิโป้รบกันได้5เพลงประทะเพลงทวนกันได้เพียง5เพลงเท่านั้นทวนต่อทวนประทะกันสนั่นวันไหวไปละแต่เพียง5เพลงเท่านั้นลิโป้ก็ได้ทีเอาทวนแทงของหยกตกมาตายและลิโป้กับทหารทั้งนั้นก็รำทวนขับมาไล่แทงตะลุมบอลเข้ามาทหารอองของล้มตายตาตื่นเตลิดไปก็พอดีเตียวมาอ้วนอุ๋ยสองกองยกขึ้นมาเห็นอองของแตกมาเช่นนั้นก็ขับทหารหนุนประทะเข้ามาลิโป้เห็นฝ่ายตรงข้ามมีกองทัพหนุนเนื่องมาเป็นอันมากเกี่ยนั้นเรตงก็ได้ใช้ชนะแล้วนะก็ยกทหารกลับเข้าค่ายฝ่ายอองของกับเตียวเมาอ้วนอุ๋ยเห็นดังนั้นคือลิโป้ถอยกลับไปแล้ว
ก็ยกฐานถอยมาตั้งมั่นอยู่ใกล้ค่ายลิโป้ประมาณ30เซนประมาณ30เซนองค์ของตรวจตราไพร่พลดูก็รู้ว่าตนสูญเสียทหารไปเป็นอันมากทีเดียวในขณะนั้นกองทัพทั้ง5กองได้ยกมาถึงคือที่อ้วนเสี่ยวสั่งให้มาด้วยกันก็มีองของเตียวเมาเปาสิ้นอ้วนอุ๋ยคงเหล่งเตียวเอียงโตเกียมและกองซุนจั่งเอาอีก5กองยกมาถึงก็เข้าตั้งค่ายมั่นอยู่ด้วยกันอันนี้ห่างจากค่ายของเตียวโป้ประมาณ30เส้นก็เพียงกิโลเมตรเศษครั้นเวลารุ่งเช้านายทหารทั้ง8กองนั้นก็ปรึกษากันว่าลิโป้นี่มีกำลังห้าวหาญเราเห็นผู้ใดมีฝีมือไปรบด้วยลิโป้ได้ขณะที่ปรึกษากันยังไม่ทันจะตกลงอ่ะมาชายก็มาบอกว่าลิโป้ยกทหารมาตั้งอยู่หน้าค่ายแล้วนายทัพทั้ง8คนได้ฟังดังนั้นก็ขึ้นไปดูบนหอคอยก็มีการตั้งค่ายสร้างค่ายมีหอคอยสูงคือไม่ได้ออกไปดูข้างนอกหรอกนะขึ้นไปบนหอคอยดูเห็นราวฐานริโป้เป็นรำคะนองโห่ร้องกำเริบเป็นอันมากขณะนั้นทหารเตียวเอียงชื่อบอกซุ่นขี่ม้ารำทวนออกไปสู้กับริโป้ริโป้แทงถูกบอกซุ่นตกม้าตายเลยนายทัพทั้ง8คนต่างก็เห็นด้วยกันทุกคนก็ตกใจบูอันกกทหารของคงเล่งถือว่ามีฝีมือดีคนหนึ่งเหมือนกันก็ขี่ม้าถือกระบองเหล็กใหญ่กระบองเหล็กใหญ่ออกไปสู้กับลิโป้ลิโป้ก็ขับม้าเข้ารบกับบูอันกกนี่สู้กันได้นานหน่อยสู้กันได้12เพลงลิโป้หวดเอาด้วยคันทวนถูกมือบูอันโกขาดกระบองเหล็กกระเด็นไปบูอันโกก็ขับม้าหนีนายทัพทั้ง8คนเห็นนั้นก็ลงจากหอคอยแล้วก็ขับทหารทบวงออกช่วยรบป้องกันเอาตัวบูอันโกกลับเข้าค่ายได้เอาช่วยตัวไว้ได้แล้วก็ปรึกษากันทีเดียวว่าลิโป้นี้การรบกล้าหาญนักฝีมือก็เข้มแข็งซึ่งจะทำศึกไปด้วยนั้นเห็นเจ้าชายชนะได้ยากผู้ใดจะคิดเห็นประการใดเนี่ยโจโฉซึ่งเป็นเรียกว่าแม่กองใหญ่ของกองนี้คืออ้วนเสี่ยวแบ่งเป็น2กองเนี่ยอ้วนเสี่ยวคุมอยู่กองนึงโจโฉคุมกองเนี้ยโจโฉก็จึงว่าจำจะต้องบอกไปถึงอ้วนเสี่ยวและนายทัพนายกองทั้งปวงให้ปรึกษากันว่าผู้ใดจะคิดอ่านกลศึกประการใดอย่างไรจึงจะได้ตัวลิโป้ถ้าได้ตัวลิโป้แล้วก็จะได้ตัวตังโต๊ะโดยง่ายขณะนั้นมาชายก็ไปบอกแกนายทัพทั้ง8กองว่าลิโป้ยกฐานมาตั้งอยู่หน้าค่ายเอายกมาอีกแล้วนายทัพทั้ง8กองก็จัดแจงฐานยกไปตั้งดากันอยู่แต่กองซุนจ้านั้นขี่ม้าถืองาวเข้าไปรบด้วยลิโป้กองซุนจ้านนี่ก็มีฝีมือเข้มแข็งพอตัวอยู่เหมือนกันรบกับลิโป้ได้10เพลงลิโป้นั้นขี่ม้าเจ้าเซ็กเทาซึ่งเป็นของขวัญจากตังโต๊ะผู้บิดาเจ้าเซ็กเทานี่เป็นม้าที่มีฝีเท้าดีมีกำลังแข็งแรงฝีเท้ารวดเร็วยิ่งนักกองซุนจ้านนี่สิ้นกำลังก่อนก็ขับม้าหนีฝ่ายลิโป้ก็ขับม้าไล่ตามทีเดียวครั้นเข้ามาใกล้ได้ระยะทวนลิโป้ก็เงื้อทวนขึ้นจะแทงพอดีเตียวอีเต้หุยเจ้าน้องร่วมสาบานคนสุดท้องของเล่าปีเตียวหุยควบม้าเข้าสกัดหน้าลิโป้ไว้ร้องกระหวาดคุณนี่เสียงอันดังทีเดียว
จ้าเซ็กเทามาลิโปเจ้าเซ็กเทาก็เซ็กเทานั่นแหละมาฟิมาฟิเทาดีตัวนี้ได้ยินเสียงตะวาดของริโป้เขานี่จะดังสนั่นวันไหวอย่างไรนี่ไม่รู้ละก็รู้แต่ว่ามาเจ้าเซ็กเทาที่ควบติดตามมากองซุนจ้านมาเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงตะวาดของเจ้าเตียวอีเต้หุยเข้าเนี่ยเจ้าเซ็กเทาตกใจถอยหลังสุดไปเป็นหลายก้าวเลยทีเดียวนี่เสียงเตียวหุยนี่มีอำนาจขนาดนั้นตะวาดมาตกใจถอยหลังขาหลังสุดถอยไปเป็นหลายก้าวเลยแล้วเตียวหุยก็ร้องด่าทีเดียวฟังคำด่าของเจ้าพ่อค้าหมูคนนี้เขาคือเตียวหุยนี่อดีตเขาพ่อค้าขายหมูเตียวหุยก็ร้องด่าว่าไอ้ลูกสามพ่อกูจะรบกับมึงเหตุใดมึงชักม้าถอยไปเตียวหุยนี่เขามีคำแปลกๆความจริงลิโป้ก็ไม่ได้ชักม้าถอยเป็นด้วยไอ้เจ้าม้าเซ็กเทามันตกใจเสียงเตียวหุยมันจึงถอยแล้วก็ถึงสุดน่ะเตียวหุยก็ประด่าเอาอย่างนี้ไอ้ลูกสามพ่อกูจะมารบกับมึงเหตุใดมึงจึงชักม้าถอยไปลิโป้ได้ยินก็โกรธก็แน่นอนแล้วย่อมต้องโกรธได้อย่างเนี้ยด่าไอ้ลูกสามพ่อและหาว่าชักม้าถอยเนี่ยลิโป้ก็ขับม้าเข้ารบกับเตียวหุยลิโป้เตียวหุยสู้รบกันถึง50เพลงยังมิแพ้มิชนะกันนี่เป็นที่ประจักษ์ในฝีมือเจ้าเตียวอีเต้หุยน้องร่วมสาบานคนสุดท้องของเราปีณที่นี้ละเจ้าทหารเร็วผู้ไม่เคยปรากฏชื่อนามยังไม่ได้เคยแสดงอันใดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาบัดนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งกองทัพ8หัวเมืองที่แบ่งออกมานี่วันวาดลิโป้กันอยู่ทั้งสิ้นเจ้าเตียวอีเต้หุยตะวาดมาถึงถอยหลังสุดเข้าสู้รบกับลิโป้ได้ถึง50เพลงยังมีแพ้ชนะกันฝ่ายกวนอูเห็นดังนั้นก็เกรงว่ากำลังเตียวหุยเนี่ยจะน้อยกว่าลิโป้ก็เป็นธรรมดาเราต้องห่วงใยกวนอูก็ขับมาเข้าไปรบด้วยลิโป้รบได้30เพลงเล่าปีคนนี้ขณะนี้ต้องเรียกว่าเล่าปีที่กำลังอยู่ในวัยชะกันรูปร่างสมทหารมือยาวกว่าคนธรรมดาแล้วก็มีกระบี่สองมือที่ยาวกว่ากระบี่ธรรมดาเล่าปีขับมาถือกระบี่สองมือเข้ารบอีกและมาเล่าปีกวนอูเตียวหุยทั้งสามเนี่ยล้อมมาลิโป้ไว้เป็นสามเศร้าลิโป้รบป้องกันไว้เป็นสามมาตรและแทงเล่าปีด้วยทวนเล่าปีก็กระบี่ปัดทวนเสียและขับมาศึกเข้าไปจะฟันลิโป้ลิโป้เห็นเป็นกระบวนศึกกระหนาบหนักทั้งสามด้านสามข้างและเจ้าบุคคลทั้งสามนี้ก็รู้แต่ยอดฝีมือทั้งสามคนและอยู่ในวัยชะกันด้วยกันทั้งนั้นน่ะลิโป้เห็นฉะนั้นก็หนักอยู่ตัวกูผู้เดียวมาจะฝีเท้าดีพลังดีกว่าอย่างไรก็ตามแต่ถูกรุมกระหน่ำหนักถึงสามด้านเด็กกันชะนี้ลิโป้ก็ตัดสินใจขับมาหนีพาฐานทั้งปวงเข้าด่านเฮาโลกวนคือหนีเลยค่ายของตนซะอีกเข้าหนีกลับเข้าไปในด่านเลยทีเดียวWe'll be right back.
ป็นอันว่าจากการกระทำอันกล้าหาญด้วยฝีมือเด็ดเดียวของเจ้าสามพี่น้องแห่งสวนทอเนี่ยต้องเรียกว่าได้ชัยชนะถึงลิปโป้ขับม้าหนีพาทหารเข้าด่านเข้าโลกวนคือทิ้งค่ายข้างนอกเข้าไปในด่านแล้วเรียกว่าเข้าไปอยู่กับท่านพ่อเหล่าปีกวนอูเตียวหุยพร้อมกับนายทัพทั้ง8กองนั้นเห็นได้ทีนั้นก็คุมทหารยกประดังเข้าไปถึงเชิงกำแพงด่านให้ทหารเข้าหักโหมเป็นสามารถทีเดียวลิปโป้เข้าไปในด่านได้ก็เพ่นขึ้นมาบนเชิงเทินบงการสั่งฐานพวกให้ยิงเกาทันทุ่มทิ้งก้อนศิลาลงไปดังหาฝนนี่เป็นการสู้รบกันแต่ครั้งกระนั้นต้องอย่างนี้มีตัวนายขึ้นไปบังคับบัญชาให้กำลังใจสนับสนุนเราทหารทั้งหลายก็ยิงเกาทันลงไปใครมีหน้าที่ทุ่มทิ้งก้อนศิลาคว้างก้อนหินคว้างกันลงไปนายทัพนายกองทั้งปวงทั้ง8เนี่ยเห็นว่าจะหักโหมเข้าไปก็มิได้ด้วยข้าศึกอยู่ในที่มั่นกว่าอยู่บนที่อันสูงกว่าในที่สุดก็จำต้องยกทหารกลับมายังค่ายและก็ปรึกษากันแต่งหนังสือบอกไปถึงอ้วนเสี่ยวให้แจ้งถึงชัยชนะระว่าอย่างนี้เถอะอ้วนเสี่ยวได้แจ้งนั้นก็มีความยินดีก็ให้แต่งหนังสือไปถึงซุนเกียนซึ่งอยู่ยังด่านกิสุยกวนนุดนี่คนละด่านกันนะครับให้ซุนเกียนเร่งยกทหารเข้าตีด่านกิสุยกวนให้จงได้คือตามแผนของโจโฉเนี่ยว่าตีเป็นสองด้านเนี่ยก็ทั้งด่านเฮาโลกวนด่านหนึ่งด่านกิสุยกวนอีกด่านหนึ่งเนี่ยทางฝ่ายซุนเกียนได้แจ้งในสื่อนั้นแล้วก็รู้ข่าวสำคัญทีเดียวข่าวที่ตนขาดเสบียงครั้งก่อนน่ะด้วยมีผู้ยุยงอ้วนสูตรมิให้ส่งเสบียงมาให้ตนทุนเกียนรู้ข่าวนี้ก็สั่งให้ฐานทั้งปวงรักษาค่ายอยู่แล้วก็พาเทียเผ่ากับอุยกายไปหาอ้วนสุดซึ่งเป็นกองลำเลียงแม่ค่ายพอไปถึงซุนเกียนก็ว่าแกอ้วนสุดว่าเหตุด้วยตังโต๊ะเนี่ยกระทำการหยาบช้าตั้งตัวเป็นใหญ่ใช่ว่าจะกระทำสิ่งใดให้เราขัดเคืองก็หามิได้ซึ่งเรามาทำการรบด้วยอ้วนเสี้ยวครั้งนี้ก็เพราะความซื่อตรงต่อแผ่นดินแล้วคิดแก้แค้นตังโต๊ะซึ่งข้าอ้วนงุ้ยอาของท่านเสียเราอุตส่าห์ทรมานกายเอาตัวเข้าสู้ลูกเกาทันและอาวุธทั้งปวงโดยไม่คิดแก่ชีวิตนี่ซุนเกียนเริ่มรำพบทดังนี้เสร็จแล้วก็พูดต่อไปว่าเราให้คนมาขอเสบียงเหตุไฉนอ้วนสุดท่านจึงฟังคำคนยุยงมิเอาเสบียงไปส่งแก่ทหารในกองทัพเราทำให้ทหารในกองทัพเราอดอยากอิดโรยกำลังจนกระทั่งเสียทีแก่ข้าศึกซุนเกียนเข้าไปว่าเอาอย่างนี้ละเอาลำดับความแต่ต้นซะก่อนจนสุดท้ายอย่างนี้อ้วนสุดได้ยินดังนั้นมิรู้จะโต้ตอบประการใดก็มีความละอายยิ่งนักก็จึงให้เอาตัวทหารซึ่งยุยงตนมิให้ส่งเสบียงให้แก่ซุนเกียนนั่นน่ะเอามาฆ่าเสียต่อหน้าซุนเกียนท่านผู้ฟังที่เคารพครับความในตอนต้นๆ นี้เราได้เห็นความกล้าหาญของเราปีในอีกรูปอีกแบบหนึ่งแบบทหารธรรมดาสามัญทั่วไปเรียกว่าเอาร่างกายเข้าฝ่าลูกเกาทันและคมอาวุธเช่นเดียวกับที่ซุนเกียนเขาด่าอ้วนสุดนี่แหละเราปีกวนอูเตียวหุย
3คนรุมรบลิโป้ถ้าจะว่าไปเป็น2ประการนะครับประการหนึ่งว่าลิโป้ไม่สามารถเอาชัยชนะแก่เตียวหุยได้นะครับจะว่าอย่างนี้ก็ได้หรือจะว่าอีกทีนึงว่าเหล่าปีกวนอูเตียวหุย3คนเนี่ยรุมเจ้าลิเฟงเซียนโป้คนเดียวเนี่ยก็ยังเด็ดหัวลิโป้ไม่ได้ก็ไม่อาจจะไปตัดสินได้หรอกว่าใครชนะใครแพ้ใครเหนือกว่าใครไม่เหนือกว่านะครับทั้งที่ลิโป้นี่มีจดเซ็กเท้ามาฟิเท้าดีจากยกกันมาง่ายๆนะครับฉบับสามก๊กฉบับวันนี้พกของยาขอบเนี่ยท่านบรรยายลักษณะเขาไว้การวิ่งของเจ้าเซ็กเทาเนี่ยวิ่งเนี่ยฝุ่นนี่ฟุ้งเลยคือควบตัวเบาแทบจะเท้าเนี่ยเพียงแต่แตะดินเพียงพอสมควรเท่านั้นเองรูดแร่นระริ้วริ้วระร่องว่ากันเงินเถอะแต่เจ้าเตียวอีเต้นี่ก็ตระหวาดวัดจะตระหวาดยังไงก็ไม่รู้นะครับจะต้องมีวัดเพยลืออะไรตะลุงตุ้งแช่ด้วยยังไงก็ตามแต่เธอนะขนาดวิ่งตามกองทุนจ้านมานี่ติดนี่จะแทงอยู่แล้วนี่เตียวหุยตะหวาดเขานี่สุดเลย นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของเตียวหุยเขาอยู่เจ้าคนนี้คงปอดใหญ่เสียงดังยิ่งกว่าฟ้าร้องนะคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเลยบอกไม่ถูกว่ามันดังแค่ไหนดังอย่างไรจากสุภาษิตโบราณรวบรวมโดยคุณอนันทวงศ์ในข้อที่53ท่านว่าไว้สั้นๆว่าทุกสิ่งยังสู้การเรียนไม่ได้เอาเรื่องราวของสามก๊กตอนนี้ต้องพูดว่าโจโฉรวบรวมหัวเมืองต่างๆรวบรวมกำลังไม่ได้17-18หัวเมืองว่างั้นเถอะแต่แล้วนะก็แก่งแย่งกันไปเราได้มากล่าวถึงพฤติการสู้รบอันฉกาจฉกรรจ์ของเหล่าปีกวนอูเตียวหุยเลยทีเดียวละเอาตอนนี้ทั้ง3อยู่ในวัยฉกรรจ์ทั้งนั้นฐานะก็เพียงแค่เราปีก็จะมึงเล็กๆคนนึงก็เรียกว่าต้องใช้กำลังกายความสามารถในด้านฝีมือให้ประจักษ์กันกระบี่สองมือนะครับนี่แสดงเห็นว่าเราปีชำนาญเพลงกระบี่คู่กวนอูเตียวหุยถือเงาถือทวนเป็นอาวุธรุมเจ้าลิเฟงเซียนโป้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงกวนอูได้แสดงฝีมือตัดศีรษะหัวหยงได้ชั่วเวลาเดียวๆเตียวอีเต้หุยออกไปประทะกับลิโป้นี่50เพลงนะรบกันสนั่นหวั่นไหวถ้าจะว่าไปแล้วลิโป้ก็ทำอะไรเตียวหุยไม่ได้แต่ทีนี้เราปีกวนอูเตียวหุย3คนไปรุมรบลิโป้ก็ทำอะไรลิโป้ไม่ได้แต่เราจะมาตัดสินกันว่าใครเหนือใครประการใดอย่างไรนั้นมันยากอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวกับจังหวะเวลาโอกาสอย่างน้อยที่สุดลิโป้ก็เห็นว่าอยู่ไม่ไหวเจ้าสามสิงกระทิงหนุ่มนี่เหลือมือนักเหมือนกันอ้าวที่ถ้าจะว่าไปสามคนนี่ก็เอาลิโป้ก็ทำอะไรเตียวหุยไม่ได้แต่ที่นี้เราปีกุนอุติหุย3คนไปรุมรบลิโป้ก็ทำอะไรลิโป้ไม่ได้แต่เราจะมาตัดสินกันว่าใครเหนือใครประการใดอย่างไรนั้นมันยากอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวกับจังหวะเวลาโอกาสอย่างน้อยที่สุดลิโป้ก็เห็นว่าอยู่ไม่ไหวเจ้า3สิงกระทิงหนุ่มนี่เหลือมือนักเหมือนกันอ้าวที่ถ้าจะว่าไป3คนนี่ก็เอาลิโป้ไว้ไม่อยู่เหมือนกันแหละเอา
อันนี้พูดถึงการรบนะครับพูดถึงการรบทีนี้เรื่องราวนั้นได้มายุติลงตรงที่เป็นอันว่าลิโป้หนีเข้าด่านทิ้งค่ายนอกด่านกองทัพนี่ก็ฮือเข้าไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลิโป้ก็พอเข้าในด่านได้ก็เพ่นขึ้นบนเชิงเทินบัญชาการรบเป็นสามารถป้องกันด่านกี่สุยกวนเข้าไว้ยังทำอะไรไม่ได้เรื่องมายุติลงตรงที่ซุนเกียนทหารเสือผู้นี้ไปต่อว่าอ้วนสุดเรื่องที่ไม่ส่งเสบียงให้เนี่ยซุนเกียนว่าเสียต้องพูดว่าอ้วนสุดหน้าชาเลยและยิ่งกว่าชานะครับละอายยิ่งนักจนในที่สุดไปเอาตัวไอ้ทหารคนที่ยุยงตนนั่นแหละที่ทำมาบอกกล่าวว่าอย่าส่งไปเพราะว่าจะส่งไปซุนเกียนมีกำลังซุนเกียนได้ชัยชนะซุนเกียนจะได้หน้าได้ตาเนี่ยซุนเกียนมาด่าอ้วนสุดจนอ้วนสุดต้องเอาเจ้าทหารคนนั้นแหละมาฆ่าเสียต่อหน้าซุนเกียนน่ะทีนี้ข้างฝ่ายทหารของซุนเกียนที่รักษาค่ายซุนเกียนอยู่นะขณะซุนเกียนมายังค่ายของอ้วนสุดเรียกว่ามาต่อว่าอ้วนสุดเนี่ยขณะนั้นทหารของซุนเกียนก็มาบอกแก่ซุนเกียนว่าบัดนี้ลี่ฉุยกุยกีขี่ม้าออกจากค่ายกิสุยกวนว่าจะมาหาท่านซุนเกียนได้ฟังก็ลาอ้วนสุดกลับไปยังค่ายตนแล้วก็ให้หาลิฉุยเข้ามาให้หาลิฉุยเข้ามาลิฉุยนี่เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของตังโต๊ะส่งออกมานะเอาซุนเกียนก็ถามลิฉุยว่าท่านมานี่ด้วยกิจธุระสิ่งใดลิฉุยก็บอกว่ามหาอุปราชให้เรามาว่าแต่บรรดาหัวเมืองที่คบคิดกันมาทำการทั้งนี้เนี่ยมหาอุปราชจะได้ยอดท้อต่อผู้ใดนั้นก็หามิได้คิดจะให้ฆ่าให้จงสิ้นแต่บัดเนี้ยมีความเมตตาแต่ท่านผู้เดียวว่าจะมาพลอยตายเสียด้วยเขาเหล่านั้นครั้นแค่ผู้ใดมาเจรจาด้วยประการใดท่านก็จะเข้าใจว่าให้มาเกลี้ยกล่อมมหาอุปราชนะให้เรามาห้ามท่านว่าจะได้คบคิดทำการด้วยหูเมืองทั้งปวงเหล่านั้นเลยมหาอุปราชจะยกลูกสาวให้แก่ซุนเซ็กบุตรของท่านเพื่อจะได้เป็นไมตรีกันสืบไปนี่ไม่เกลี้ยกล่อมนะฟังลิฉุยเขาว่าสิซุนเกียนได้ฟังก็ตระหวาดเอาเลยทีเดียวก็ฟังเท่านี้มันก็รู้อยู่แล้วก็ตระวาดทีเดียวว่าตังโต้เป็นขบถแผ่นดินร้อนทุกเส้นยากเราคิดอ่านกับหูเมืองทั้งปวงยกมาทำการเนี่ยหวังจะฆ่าตังโต้เสียให้สิ้นทั้ง7ชั่วโคตรอาณาประชาราษฎรทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งตังโต้จะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาแก่ซุนเซ็กบุตรของเราซึ่งจะมาเป็นเกี่ยวดองด้วยตังโต๊ะไอ้ศัตรูราชสมบัตินั้นเรามีความละอายนะและโทษที่ท่านออกมาเกลี้ยกล่อมเราเนี่ยเราจะยกไว้ครั้งหนึ่งท่านจงเร่งกลับเข้าไปชักชวนทหารทั้งปวงให้เป็นใจด้วยเราเปิดประตูด่านออกไว้รับเราเถิดและเราจะยกทหารเข้าไปจับตังโต๊ะฆ่าเสียถ้าท่านกับทหารทั้งปวงมิกระทำตามนี้เรายกเข้าหักเอาเมืองได้เมื่อไรแล้วจะฆ่าเสียจงสิ้นลิฉุยนี่คิดว่าตนนี่พยายามพูดดีแล้วนะได้ฟังซุนเกียนตระวาดฆ่าโทษถึงตายนี่ก็ตกใจกลัว
ก็ราซุนเกียงรีบกลับเข้าไปไปบอกแกต่างโต๊ะถึงการอันไม่สำเร็จที่ได้ไปเจรจาคือถ้ายับยังซุนเกียนไว้ได้คนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนตัดกำลังทัพอันฉกรรจ์ของกองทัพหัวเมืองออกไปได้มากกว่าครึ่งทีเดียวละเมื่อไม่สำเร็จและยังถูกด่าฆ่าโทษมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยลิฉุยแจ้งความต่างโต๊ะทราบต่างโต๊ะก็โกรธก็ปรึกษากับลิยัวซึ่งไปเกลี้ยกล่อมซุนเกียนไม่ได้ลงใจด้วยเรานั้นลิยูจะคิดอ่านประการใดต่อไปลิยูก็จริงว่าซึ่งลิโป้ก็เสียทีกลับเข้ามานี่เห็นทหารทั้งปวงชักจะย่อท้อลงขอให้ท่านยกทหารกลับขึ้นไปเมืองหลวงก่อนแล้วเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ไปอยู่ที่เมืองเตียงหันด้วยข้าพเจ้าได้ยินเด็กชาวเมืองร้องรำทำเพลงว่าตังเทาอิดโกหันไซเทาอิดโกหันลกเจ้าหยิบเตียงหันห้องโกบอดชูลันอันนี้ถ้าจะแปลเอาความกันก็พอจะได้ความว่าทางทิศตะวันตกก็มีเมืองเตียงหันเมืองหนึ่งทางทิศตะวันออกก็มีเมืองถ้ากวางวิ่งเข้าไปในเมืองเตียงหันแล้วก็หาอันตรายมิได้ข้าพเจ้าคิดดูในคำของเด็กที่ร้องรำทำเพลงเล่นอยู่เนี่ยเห็นว่าแต่ก่อนพระเจ้าหันโกโจได้สร้างเมืองเตียงหันพระมหากษัตริย์ก็ได้สวยราชสมบัติต่อกันมาถึง12พระองค์ฝ่ายพระเจ้าหันกองบูก็ได้สร้างเมืองลกเอียงเป็นเมืองฝ่ายตะวันออกและพระมหากษัตริย์ก็ได้สวยราชสมบัติต่อกันมาจนถึงพระเจ้าเฮียนเต้นี่ก็ได้12พระองค์พอดีข้าพเจ้าคิดเห็นว่าเชื้อวงพระเจ้าหันกองบูน่ะจะสูญเสียในครั้งนี้แล้วราชสมบัตินั้นเห็นจะได้แก่ท่านตังจังหยิ่งโต๊ะเป็นมั่นคงถ้าท่านได้ไปสร้างเมืองอยู่ณเมืองเตียงหัน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 ท